เนื้อหาของบทที่4ที่ได้เรียนรู้ไปนะครับมีดังต่อไปนี้สำหรับปัญหาทั้ง3ประเด็นเช่นภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นทางกายของผู้สูงอายุทั้งหลายทั้งปวงจะมีการแก้ไขได้โดยการที่จัดให้ผู้สูงอายุไปรับการตรวจรักษาเพื่อที่จะค้นหาอาการทางกายได้ในระยะแรกเริ่มและมีการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยการใช้ยาที่ตรงตามแผนการรักษาของแพทย์และมีการติดตามและก็ไปพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการปฏิบัติด้านการส่งเสริมภาวะสุขภาพทางกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายการดูแลตนเองในเรื่องของการมีสุขวิทยาการนอนที่ดีหรือการกินที่ดีเป็นต้นสำหรับปัญหาหรือภาวะวิกฤตในด้านจิตใจและอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นและอาจจะส่งผลให้ผู้สูงอายุเครียดจนบางท่านมีความคิดถึงการขนาดอยากทำร้ายตนเองมีแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้กรณีพบผู้สูงอายุที่มีความเครียดควรที่จะรีบนำไปพบจิตแพทย์หรือบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเพื่อให้คำปรึกษาก่อนที่จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาซึ่งการให้คำปรึกษาเหล่านี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและเหมาะสมรวมถึงผู้ดูแลหรือญาติควรมีการศึกษาและเรียนรู้และเข้าใจผู้สูงอายุรวมถึงการสื่อสารกับผู้สูงอายุที่มีการเคารพและให้เกียรติและความมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุด้วยครับส่วนปัญหาที่3เป็นปัญหาและภาวะวิกฤตเกิดขึ้นทางด้านสังคมและเศรษฐกิจซึ่งมีผู้สูงอายุหลายรายที่เป็นโสดหรือมีรายได้น้อยหรือขาดแหล่งสนับสนุนทางสังคมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มีแนวทางแก้ไขได้โดยการที่มีการจัดหาแหล่งสนับสนุนทางสังคมตั้งแต่ญาติพี่น้องครอบครัวซึ่งเป็นคนใกล้ชิดของผู้สูงอายุที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้การดูแลช่วยเหลือรวมไปถึงรัฐบาลหรือชุมชนก็ควรที่จะมีการบูรณาการแหล่งช่วยเหลือต่างๆจากภาคีที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนรวมไปถึงการที่เฝ้าระวังเพื่อจะเตือนให้ผู้สูงอายุไม่หลงไปเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบต่างๆด้วยครับสำหรับเนื้อหาในบทที่4สำหรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ